ถือว่าเป็นบุญเหมือนยาเอแม่ชีเปิดพัดลมก็เป็นบุญเสียบไฟให้โยมก็เป็นบุญเปิดพัดลมให้โยมก็เป็นบุญวายาวัจจมัยไงบุญในการขวนขวายคนไหนไม่ทำไม่ได้บุญแล้วก็เป็นคนที่หงอยเหงาแม่หายาหม่องใส่แล้วก็ต้องซื้อยาหม่องนะฝากซื้อยาหม่องนะน้ำมันร้อนสันด้วยจุดอย่าเปลี่ยนทรายใหม่พี่มังกรเปลี่ยนทรายใหม่ทรายมันเก่าแล้วปักทูบไม่ลงแล้วเข้าสู่ลานธรรมกันครับวันนี้เจ้าภาพมาจากบ้านไร่ธรรมจากบ้านไร่ธรรมบ้านโคกบ้านนาโคกนาโคกนาหนองนาซำนาบอนมีแต่นาเจริญพรเด้อมาแล้วก็เข้ามาข้างในข้างในนั่งเสือก็ได้นั่งโซฟานั่งเสือนั่งโซฟานั่งพื้นกระเบื้องก็ได้เมื่อวานพายไม่ชีไปยกไปกวาดยังไม่เสร็จยังต้องเอาน้ำไปล้างอีกวันนี้น้ำไปล้างรอบนอกฝุ่นมันไงขึ้นปกติจะให้มันเสร็จในภายวันที่10วันเนี้ยวันที่ส่งงานแล้วไปมาเนี่ยทุกอย่างมันก็พลาดไม่ได้หมดอ่ะทำสนุงสัญญาว่าเสร็จในภายวันนี้เพราะวันไม่เกินวันที่10อันนั้นยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่แล้วเอกสารยังไม่นั่นไอ้ของยังส่งไม่ได้ไอ้นู่นไอ้นี่หลายอย่างงบประมาณจากรัฐนั่นงบประมาณจากสำนักงานพุทธต้องทำใจเนี่ยเวลาใครวัดไหนก็ตามของงบประมาณจากสำนักงานพุทธก็ดีงบรัฐก็ดีต้องรอเหมือนกับไฟไหม้บ้านน้ำท่วมบ้านพังเนี่ยเพื่อจะได้งบประมาณมาทำเนี่ยต้องรอร้องเพลงรอกันเอกสารบางทีก็ไปเจอช่างขี้ค้านไงมาวันหนึ่งหยุดไปวันหนึ่งมาวันหนึ่งหยุดไปสองวันงานมันจะเสร็จได้ไงล่ะถ้าเป็นงานเหมาต้องรีบทำรีบทำรีบปิดจ็อบรีบรับเงินไม่เข้าใจผมก็ไม่เคยขอแล้วเพิ่งขอครั้งเดียวครั้งแรกไม่เคยขอสร้างโบสถ์มาไม่เคยของก็ประมาณจากรัฐเขาให้ขออาจารย์ไม่ของก็ประมาณจากสำนักงานพุทธนะไม่เอาพอได้อยู่พอมีพอเป็นอยู่เขาให้ขออาจารย์ส่งเอกสารมาส่งไม่เป็นเอามาทำให้อาจารย์หน่อยไม่เคยขอทำสลาเนี่ยก็ไม่เคยขอทำอะไรก็ไม่เคยขอวันนี้ขอไม่เป็นก็ไม่ได้แล้วเอกสารไม่ผ่านบ่ผ่านง่ายๆนะไม่ใช่ว่าวัดมี 8-900 วัดจะมาขอได้ทุกวันโบ๊ะบ่ได้หรอกผลงานไม่มีก็ไม่ได้นะอยู่ที่ซื้อจะมาขอเขาเนี่ย
ว่าได้วัดศรีนวงศ์ในผลงานเนี่ยล้นถ้าเป็นน้ำน่ะล้นขันน่ะใส่ขันล้นสำนักปฏิบัติธรรมผลงานล้นอบรมเด็กเข้าค่ายธรรมะบวชวิสาขะมาฆะอาสาฬหะวันพ่อวันแม่งานปริวาสจัดงานแล้วก็อบรมเด็กเข้าค่ายอีกปีนึงไม่รู้กี่ค่ายผลงานมันล้นไงแต่ก็ไม่เคยขอหรอกเพิ่งจะขอไม่ขอนะของบประมาณเจ้าคุณไม่ต้องขอหรอกรู้จะเอามาทำไมจะขอพวกไถตังค์เนี่ยอาจารย์ดังนั้นอาจารย์ตั้งเนี่ยไม่เอาถ้าจะเอาก็ยกมาให้เลยอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยยังไม่หลวงพ่อคูณเนี่ยจะไม่ยอมหลวงปู่พุทธธาตุเนี่ยมีจะเอาออกมาให้ขอเสียตังค์หลวงพ่ออะไรอย่างถ้าเป็นวัดบางน้ำเย็นมหาสารคามหมดเท่าไหร่ต้องสร้างเลยเท่าไหร่อายุน้อยไงอะไรอาจารย์อะไรที่ออกข่าวดังๆน่ะ400ล้านน่ะทั้งไม่ใช่ไอ้ที่นั่นน่ะวังน้ำเขียวอะไรน่ะเอาไปฝังดินบ้างอะไรบ้างน่ะทั้งโกงเงินน่ะขุดบ่อรอบป่าเขาสร้างเจดีย์ไงเขาจะสร้างเจดีย์เป้าหมายคือสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์คนก็จะทําบุญเจดีย์เมื่อว่าเจดีย์พันล้านต้องพันล้านขึ้นไปยอดเจดีย์เป็นทองคําคนก็จะถวายทองคําเป็นแท่งเพื่อได้ทองคํามาเป็นสร้อยเป็นแท่งมันก็เก็บเอาไปขายคือก็เรียกขุดบ่อล่อปลาคือเจตนาก็เจตนาเพื่อจะยักยอกกันละเจตนากระดุมเม็ดแรกมันผิดอ่ะผิดพลาดคือเจตนาน่ะแล้วก็ไทม์ไลน์องค์นี้มาจากไหนจากไหนก็ไล่มาจากราชบุรีพอผิดพลาดมาพรรษาก็สิบกว่านึงได้เจ้าคุณน่ะใช้เงินไปเท่าไหร่อ่ะแล้วคนที่เป็นตำรวจทหารอยู่ในวังก็โดนปลดไปทั้ง 5-6 คนโดนปลดไปหน้าที่การงานเสียหมดแล้วก็พระอยู่ในวัดแล้วก็โดนไปด้วยรวมๆแล้วก็ติดคุกประมาณสัก10เป็น10น้องสาวพระด้วยอะไรด้วยด้วยความโลภไงคือว่านั่นคือว่าความคิดเกิดจากคนคนเดียวแล้วทำให้ลูกน้องพังไปหมดตายทั้งคอกพี่น้องสาวก็ตายสำนักราชวังบางคนที่ดึงเข้าไปก็ตายอยู่ประมาณ 6-7 คนผมดูคำสั่งปลดระดับเป็นร้อยเป็นในร้อยเป็นในพันนะแล้วเกิดความรอดไม่ตายเหมือนเลยเห็นไหมเห็นข่าวเสียตุ้มหรือเสียอะไรที่ฝากทองให้คุณทับทิมอ่ะแล้วทองหล่นมีรถคล้ายๆมันไม่เขียวแล้วทองมันหล่นพอทองหล่นปั๊บก็เลยให้อเมริกาทีวีทำข่าวตามทุกที่ทุกจุดพอมันตกตัวนี้ปั๊บมีรถคันหนึ่งวิ่งมามันติดอยู่ใต้ท้องมันก็มาสิกับมันอยู่ในกระเป๋ามันตกตรงนี้ตามกล้องทุกตัวไม่เจอเสียตุ้มเนี่ยก็ไปหาพระที่อยู่สุพรรณบุรีว่าพระก็เปิดยามอุบากองเหมือนพม่าโบราณน่ะหลวงราษฎรดูว่าไม่ต้องตกใจหรอกเดี๋ยวเวลาไอ้วันที่อีก7วัน3โมงเช้าก็จะเจออยู่ฝั่งนู้นมีผู้หญิงอะไรต่างก็ว่าไปหมดวัดนี้วัดเก่าเนี่ยสร้างเมื่อก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกวัดนั้นจากวัดไม่ค่อยดังเท่าไหร่แกดูสองหมอคล้ายกัน
เสร็จแล้วก็ให้ข่าวตามหาผู้หญิงคนที่รับฝากทองเขารับฝากรับส่งอยู่ประจำคนเนี้ยแกก็โอ้โดนทัวร์ลงมากมายมหาศาลนี่อยู่มาวันหนึ่งอีกปั๊บพอมาอยู่ตรงนี้รถไปเกี่ยวแล้วมันตกนี่ปุ๊บแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยเห็นอะไรถุงเลยตกข้างหน้าพ่อใหญ่แท็กซี่สีแดงนะพ่อใหญ่เนี่ยทำความดีมาตลอด10กว่าปี20ปีนะถามชาวบ้านโอ้แกดีนะแกอยู่กับผัวมีแกดีนะแล้วตกปุ๊บอะไรวะอะไรเห็นอะไรตกเดี๋ยวตาไปดูเองนะแกดูเองนึกว่าแกจะมาอันนี้อะไรนะไปแจ้งคนนู้นคนนี้ข่าวมันดังไงแกไม่แจ้งแกก็ได้มาปุ๊บแกก็วางไว้ข้างโต๊ะแกก็กินก๋วยเตี๋ยวจนอิ่มแล้วแกก็ขึ้นใส่รถไปแล้วก็กลับบ้านแกก็ไปเปิดน่าจะไปเปิดดูนะเห็นทองก็ไม่แจ้งใครนะก็เลยเอาไปขายได้ประมาณไปขาย2บาทได้มา60,000กว่าบาทมั้ง60,000กว่ากับ80,000น่ะให้60,000-70,000สองบาทพวกของจริงนี่ว่าแจกกระเซยตีเว้ยใช้ชีวิตปกติแต่ตำรวจก็ตามกล้องไงคนนี้ก็ให้บอกแสผู้หญิงเนี่ยว่าอย่างนี้แล้วก็ตามกล้องไปดูกล้องนั้นกล้องนี้ตั้งเนี่ยก็เจอในภายเจ็ดวันพอดี3 โมงเช้าเห็นไหมแม่นเนี่ยพระนั้นแม่นเลยนะเห็นไหมทองหายนางคนนี้เจอดราม่าเจอว่าฝากว่าเอาเองตอนนี้ไปมาไม่หายจริงหล่นจริงแล้วรถมันติดท้ายท้องรถมามันไปอยู่เทินกลับมาอยู่ฝั่งนี้ทองมันหายตกตรงนี้แล้วมาอยู่ฝั่งนี้ทีนี้ผู้หญิงเนี่ยแม่ค้าร้านน่ะเห็นอะไรหล่นแวบๆพ่อใหญ่จะมากินก๋วยเตี๋ยวจอดรถเดี๋ยวตาไปดูเองไปดูแล้วไม่เอามาแฉกันว่าอะไรไงเกิดอะไรเกิดจากความโลภตัวเดียวสรุปว่าข่าวนี้เจอทอง49 บาทหรือ50 บาทเจอทองคำเจอเมื่อเจอทองคำปั๊บตำรวจตามเจอเสียนี้ก็ให้ตำรวจประมาณเท่าไหร่แสนหนึ่งหรือประมาณเนี่ยแล้วให้คนนี้ให้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว10,000ให้รางวัลและแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนี้ก็ร้านชมรมร้านทองก็สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินฟรีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็ได้ดีขายก๋วยเตี๋ยวได้ได้คนสรรเสริญเยินยอแล้วก็วัดนี้ที่คนไม่เคยเข้าคนไม่เคยไปหลวงพ่อบัวอะไรนะพระสร้างเมื่อ 2,300 กว่าปีก็เลยเป็นวัดที่ดังขึ้นเลยคนไปกราบทุกวันอาจารย์นี้ก็งานเข้าดูหมอโหราศาสตร์ดูโบราณของพม่านะเปิดร้านอะไรก็หลวงพ่อนี่งานเข้าหลวงพ่อมีคนไปหาเยอะแต่ใครสวยหรือเปล่าพ่อใหญ่ขับแท็กซี่สีแดงสวยทำความดีมาตลอดชีวิตแต่เมื่อเกิดอะไรเกิดความโลภนิดเดียวอ่ะไม่เอาไปคืนไม่เอาไปประกาศไม่เอานะบอกอ้างว่าเจ้าของไม่ได้ดูข่าวไม่มีโทรศัพท์ไม่มีวิทยุจริงๆในรถเขาก็มีวิทยุอยู่จอสร้อยก็ประกาศว่ามีรถทองหายนะเพราะว่าช่องอมรินทร์ทีวีเขาทำข่าวอยู่แล้วตีข่าวช่องอมรินทร์ทีวีก็ได้เครดิตแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็ได้ดีอาจารย์วัดนั้นก็งานเข้าตึมวัดนั้นก็โบสถ์ไม่ว่างเลยคนเข้าไปกราบแม่นเหลือเกินแม่น 99% น่ะ 3 โมงเช้าทองอยู่ครบพ่อใหญ่คนนี้ติดคุกคือเกิดความโลภนิดเดียวน่ะถ้าไม่มีความโลภมันก็ไม่มีปัญหาอะไรพ่อใหญ่ก็อยู่สุขสบายแท็กซี่ที่เช่าเขาขี่ทุกวันน่ะเท่าแก่แท็กซี่ก็ไม่ให้เช่าแล้วเห็นไหมสวยเลยมั้ยอาชีพงานการเจ้าของก็หมดไปถามชาวบ้านว่าแกดีมั้ยแกดีแกก็ทํามาหากินตลอดเวลาแกดีแกคนถาม10ปากก็ดีหมดไม่น่าไอ้แกบอกไม่น่าเชื่อแกจะเอาของเขามาเขาก็คนก็คอมเมนต์ว่าเอ้าแกไม่ได้ขโมยแกหยิบมาเฉย
แกไม่ได้ขโมยแกไม่ได้ไปลักแงะขโมยแกได้มาแล้วก็หยิบไปก็ค่อยไปขึ้นลงขึ้นศาลว่าไปเพราะนั้นคือเจตนาของอาจารย์คมเหมือนกันน่ะน้ำเขียวนะ400ล้านนะคนคนเดียวก็สามารถทำให้คนอื่นพังได้นะลูกน้อง10กว่ารูปไปหมดเลยโดนจับโดนใช้โดนไหว้วานเฮ้ยมันเอาแล้วนะเอาในฐานะเป็นเจ้าวาดอ่ะสั่งเอาไปหมกดินบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเพื่ออะไรอ่ะบวชมาก็ไม่ใช่ของของเราอ่ะศีลข้อที่5นะถ้าคนเรามีศีล5ข้อนี่จบเลยนะไม่มีปัญหาละอธินาทานาเวรมณีเอาสิ่งของที่ไม่เป็นเจ้าของด้วยอาการขโมยหรืออาการหยิบเคลื่อนที่อะไรต่างๆก็ถือว่ามีเจตนาที่ไม่ดีก็ติดคุกได้เสียชื่อเสียงได้ความดีมา20ปีก็หมดได้เพราะนั้นอย่าไปนั่นเด้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเงิน1บาทอย่างหลวงพ่อบุญมาว่าน่ะเงิน1บาท2บาท3บาทอะไรแล้วแต่ของแปลกๆไม่ใช่ของเราเห็นทำไงเห็นแล้วเก็บแล้วไปประกาศเอาของใครของใครใครทำโทรศัพท์หล่นมากดรหัสออกเนี่ยคนนั้นกดรหัสได้ของเขาดูโปรไฟล์ดีๆไปวัดไตรสิกขาวัดอาจารย์สมภพเนี่ยบางทีก็เอาสร้อยทองมานะสร้อยบาทนึงไปอาบน้ำแล้วถอดสร้อยถอดทำไมวะก็ใส่ไปนั่นแหละอาบน้ำก็ใส่ไปเอามาประกาศหานะคนบุญน่ะไม่หายเลยถ้าคนไม่บุญน่ะหายเรียบร้อยน่ะแล้วก็โทรศัพท์มือถือแบบไอโฟนก็มีลืมโทรศัพท์อาบน้ำเอาโทรศัพท์วางไว้ไอ้บนอะไรบนห้องน้ำอ่ะแล้วคนอื่นเข้าไปก็เห็นแล้วก็หยิบแล้วหยิบมาหาไอ้ประธานสงฆ์อาจารย์เจ้าค่ะยอมหยิบถุงได้หยิบโทรศัพท์ได้บางทีก็ถุงเป็นกระเป๋าตังก็เลยขอญาติเปิดรูดซิปโดยมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ประกาศตามบัตรของขน้อยเองเจ้าค่ะเนี่ยคนบุญมาอยู่ด้วยกัน 3,000 4,000 คนน่ะมันก็ไม่หายนะถ้าคนบาปอยู่เนี่ยว่าเรียบร้อยเลยไม่ได้เจอหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันศีลธรรมมันบ่งบอกว่าถ้าเกิดมีศีล5เนี่ยปานาเนี่ยมันก็ไม่ฆ่ากันหรอกอธินาไม่รักของกันแล้วกันกาเมสุมิจฉาไม่มานั้นดูข่าวตำรวจคนหนึ่งตชด.ไอ้คนหนึ่งไปเมียไปเป็นเจ้าของหัวหน้าส่งของอันนี้เป็นคนขับรถส่งของทำไปทำมารู้รักแพ้รักแท้แพ้ใกล้ชิดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็มีผัวพันอันนี้ก็จับได้เจ้าของมียศอยู่นะยศใน10แต่เจ้าของความโกรธเรื่องอื่นมันไม่ได้เรื่องนี้มันหยามกันดีกว่าหยิบปืนเคยซ้อมปืนแม่นปืนยิงเหมือนแบบยิงผู้ก่อการร้ายปัง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 เดินไปยิงเนี่ยเข้าหัวมันปุ๊กปุ๊กปุ๊กตายแล้วก็ไม่หนีแล้วขี่รถกลับไปเข้าค่ายตชด.ลูกพี่ครับผมไปยิงคนตายครับอันนี้ก็ลูกพี่ก็เอาไปส่งตำรวจเป็นตำรวจมันก็ส่งตำรวจเห็นไหมคือเจ้าของตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนมีอยู่สองสามหมื่นอยู่แล้วแต่มันศักดิ์ศรีอ่ะขนาดรู้ตัวขนาดเอาจับมาแล้วนะมาดึงจับคอเสื้อแล้วมาตบสั่งสอนนะมึงอย่ายุ่งกับเมียกูนะนะแล้วมันยังยุ่งกันอีกมันต้องเป็นที่เมียดิวะดูท่าละตบมือเข้าเดียวคงไม่ดังเนาะอย่างปานธนพรมันร้องนะตบมือมันต้องตบสองข้างที่จะดังมันแต่ไม่ยิงเมียนะยิงไอ้หมอนี่3นัดเข้าหัวหมดยิงแม่นแล้วมันก็ฝึกปืนเนาะพอนั่นแล้วก็หนึ่งตำแหน่งหน้าที่หายไปเลยด้วยความโกรธและอันนี้ความไม่ใช่ความโลภนะโยมความโกรธอย่างเดียวแล้วก็ฆ่าคนตายติดคุกก็น่าอยู่ประมาณสักเต็มๆก็20ปีถ้าลดตอนก็เลย10ปี
ก็มีคดีความออกมาหน้าที่การงานก็ดับไปเพราะด้วยความโกรธตัวเดียวที่ไปฆ่าเขาอาจจะเป็นความสะใจอยู่แต่เมื่อเลิกสะใจปุ๊บมานั่งอยู่ในคุกแล้วก็นั่งกรรมฐานโอ้กูหน้าที่การงานเงินเดือน 25,000 เป็นระดับใน10แล้วแล้วก็มีเลี้ยงนู่นนี่อีกหน้าที่การงานต่างๆชื่อเสียงหมดไปกับความโกรธกับอะไรใส่ปากงูเห่าเนี่ยเมียเสมือนเมียเปรียบเสมือนงูเห่าทำเงินแล้วได้เงินมาก็ฝากเมียได้เงินมาก็ให้เมียให้มันให้เมียเมียก็ไม่ซื่อสัตย์เอาไปเล่นการพนันคบสู้สู่ชายก็ใส่ปากงูเห่างูเห่าก็ชกฟอกฟอกนะพระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่ผิดเลยยอมพูดแล้วไม่ผิดเพราะนั้นคือให้คนตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในธรรมเอาได้เวลาแล้วญาติโยมโยมมาจังเนาะจากเจ้าภาพเจริญพรนั่งนี่แหละยอมมานั่งตรงโต๊ะโชฟาตรงนี้ได้เจริญพรจะตุดทูบจุดเทียนลูกมาแล้วลูกมาแล้วมากี่คนญาติแม่สุภาพดูนะเคลียร์นะต้อนรับแขกเลยนะแขกรุ่นนี้ไม่มีหนวดไปไปจูงยายไปนั่งที่แล้วก็อาตมาเพิ่งเห็นรถเห็นเมื่อกี้พูดล้อเนี่ยลงรถมาหมดเลยยอมมากี่คนจ้า4คนว่ะ3คนกำลังตามมาเหรอเดี๋ยวยายโยมแม่โกสุมมายังอ่ะเดี๋ยวแม่โกสุมจุดเป็นประธานจุดธูปเทียนนั่งหน้าเลยแม่ภาพบอกเพิ่นไปจุดธูปอีกแล้วจุดเทียนได้เวลาแล้วยอมไปใครจะไปจุดอ่ะคุณตาหรือคุณแม่เอาคุณตาไปจุดธูปญาติยอมก็ประนมมือถ่ายรูปไว้หน่อยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาแจกข้าวในงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมที่มีพระเจ้าประสงค์ร่วมปฏิบัติธรรมกว่า20รูปเป็นมหาสังฆทานมหาภิกขุสังคัญจะสามเณรานันจะอุบาสิกาจะเสร็จแล้วก็ไปจุดเทียนจุดธูปเสร็จแล้วก็ไปนั่งที่ได้กราบพระได้สมาทานได้ร้องเพลงชาติไทยสรรเสริญพระบารมีร้องเพลงชาติไทยนึกถึงใครยายเที่ยมฮะบรรพบุรุษปู่ตาย่าใหญ่สละเลือดสละเนื้อร้องแล้วก็หลับตาเอาไมค์ใกล้ๆปากแล้วก็กิฟต์อินไปด้วยได้อินเนอร์ไปด้วยอย่าอินเยอะนะนะไม่ได้นะอันนี้ก็เกินไปสรรเสริญพระบารมีก็นึกถึงในหลวงทุกพระองค์เด้อที่มันกอบกู้เอกราชเป็นชาติไทยได้มาทุกวันนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ประเทศไหนก็สู้ประเทศไทยไม่ได้เป็นจุดอะไรอ่ะไม่ติดบ่ยายที่ระดับอ๋อเอาแค่จุดเฉยมันไม่ดับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสอนใหม่วิธีการจุดธูปจุดเทียนเนี่ยอาตมาอยู่ในวังมาก่อนวังแม่ลูกอ่อนอยู่ภาคกลางมาก่อนเขาใช้อะไรถึงจะปุ๊บ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 เห็นในหลวงแล้วไปจุดเนี่ยจุดติดไว้ไวเลยถ้าไม่ไวเนี่ยคอขาดนะคนที่แต่งทูปแต่งเทียนเนี่ยญาติโยมพร้อมเพียงกันแล้ว
พร้อมเพียงกันหันร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันเด้ออยู่ทางบ้านอยู่ที่พร้อมกันหนึ่งสองซ้ำประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยยืนตรงก่อนยอมยืนตรงนั่งเก้าอี้ยืนตรงลูกเสือยืนตรงไทยของไทยทุกส่วนยืนตรงคุณยอมยืนดำรงคงยืนไว้ได้ทั้งมวลยืนตรงด้วยไทยล้วนมาสมัครคีภายนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดอีกลาดจะไม่ให้ใครคมขีสลาเลือดทุกหยาดเป็นชาติพี่อาเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยเราหันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์หันไปทางซ้ายมือโยมหนึ่งสองสามพร้อมกันข้าวรพุทธเจ้าอามาโนเลศิลากันโนภาภูมิบาลบุญญาณิเลเอกบ่ลมมาจากลินพาสยามมินพาโยดสายิ่งยงเย็นศิลาพ่อพาบริบาลผลพาคุณทารักษาพวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสลิดดังวังวลือหาลือไทยดูจะถวายชัยชัยโยความเคารพกราบลงขอบองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคุกเข่ากราบพระกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธมินาโถพระพุทธเจ้าวิเดียพึ่งของเราสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิกราบธัมโมธัมโมมีนาโถพระธรรมมีเดียพึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆมีนาโถพระสงฆ์มีเดียพึ่งของเรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบหนึ่งครั้งกราบพุทโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราม่ายังพันเตวิสุงวิสุงว่าพร้อมกันติสารณีนาสาหะปัญจศิลานิยาจามาทุติยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสารณีนาสาหะปัญจศิลานิยาจามาตาติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสารณีนาสาหะปัญจศิลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ชามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาระเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภกสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยตั้งนโมสามจบถวายทานอุทิศโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตกับพระประธานก่อนอะระหะโตกับประธานสงฆ์สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเด้ออิมังอิมังสูปะสูปะพยัญชนะพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังสารีนังสารีนังโภชนังโภชนังอุตตกังวลังอุตตกังวลังพุทธสะพุทธสะปูเชมะปูเชมะต่อไปถวายทานแต่พระสงฆ์อุทิศหลวงพี่หลวงพี่แท่นตะวันหลวงพี่นะไปรับประเคนกับหลวงตาไปที่โต๊ะอาหารไปไปรับประเคนไปเดินไปเดินไปกับหลวงตาดำน่ะเดี๋ยวเจ้าภาพก็จะเดินไปประเคนเอตานิมะยังพันเตเอตานิมะยังพันเตมัตตกะพตานิมัตตกะพตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆเอตานิเอตานิมัตตกะพตานิมัตตกะพตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินันจะอาทินันจะการกตานังการตกานังทีฆาลตังทีฆาลตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งมัตตกะพัตตาหารซึ่งมัตตกะพัตตาหารกับทั้งของบริวารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้ามีมารดาบิดามีมารดาบิดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายผู้อุปัชฌาย์อาจารย์ผู้อุปัชฌาย์อาจารย์สามีภรรยาสามีภรรยาบุตรธิดาบุตรธิดาญาติกาทั้งหลายญาติกาทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรกรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขออุทิศส่วนบุญขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่วนกุศลไปหาไปหาอันนี้มี2ครอบครัวนะนายวิจิณายจิตติวัดวาตามในสภาพวาตาม นายกิตติวัดนายกิตติวัดวิรัตติยาวิรัตติยาคุณตาเจริญคุณตาเจริญคุณยายคุณยายยายอะไรนะยายเขาเลยนะยายเขมายายเขมาบำรุงกุลบำรุงกุลปู่ธรรมมาปู่ธรรมมาย่าถิ่นย่าถิ่นย่าถิ่นวิรัติยาวิรัติยาญาติพี่น้องญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนทุกคนเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายครอบครัวที่สองขอทิศส่วนบุญสูงกุศลไปหาไปหาคุณตาสมัยอ่ะคุณตาสมัยคุณยายคุณยายเตียงคำโพนินยายเตียงคำโพนินคุณตาบันทึกคุณตาบันทึกคุณยายหนูมียายหนูมีบุตรวิไลบุตรวิไลนายสิรินายสิรินางเพียรใจนางเพียรใจอามบะอามสุโพอามสุโพนายชัดชัยนายชัดชัยนางดวงเดือนนางดวงเดือนโพนินโพนินและเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ลับยังมีอีกยังมีชุดนึงโอ้ล่วงลับต่อไปมีอันนึงโอ้ด้านหลังพิมพ์ใหม่ปั๊บคุณแม่สมพงษ์คุณแม่สมพงษ์จุนขุนทศจุนขุนทศคุณตารวยคุณตารวยคุณยายบุญคุณยายบุญจุนขุนทศจุนขุนทศคุณพ่อถาวรคุณพ่อถาวรคุณแม่สุดใจคุณแม่สุดใจเพิ่มผลเพิ่มผลนายสุรศักดิ์นายสุรศักดิ์เพิ่มผลเพิ่มผลอาจารย์ประยูนเหตุเกตอาจารย์ประยูนเหตุเกตผอ.ทวีผอ.ทวีดวงธรรมมาดวงธรรมมาที่ล่วงลับไปแล้วที่ล่วงลับไปแล้วสู่พระโลกเบื้องหน้านู้นหากดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์หากดวงวิญญาณของท่านตกขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อถึงที่สุขแล้วถึงที่สุขแล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตามความประสงค์ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงทุกประการเทอญสุทินังสุทินังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสวัคขยาวะหังขยาวะหังนิพพานะนิพพานะปฏิโยโหตุปฏิโยโหตุสาธุคุณตาคุณยายไปประเคนเลยไปสองคนไปประเคนลุกไปประเคนอาหารนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสองคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆจานาตุอยังปัตมภาโคมหาเถรสะปาปูนาติอวะเสสาภาคาอัมหากังเจวะปาปูนันติที่โคนันจะกหัตถานังเตชะถาสุขังปริพุนชันตุจาตุอรัตนาธรรมพร้อมกันญาติโยมพระมหาจาโลกังอิปติสัมปติกาอัญชลีอันนาทิวะลังอายะจะทาสันติทัสันตาปาลาชาคาชาติกาเฮเซตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังกราบนิมนต์เจ้าค่ะนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจะมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมบ่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้อยู่จนถึงทุกวันนี้น้อมถวายความเคารพหลวงพ่อใหญ่พระครูอุดมวรานุวัฒน์เจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์ศูนย์ปฏิเวธธรรมเจ้าคณะตำบลศรีสงครามด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบถวายพระเถรานุเถระทุกรูปตลอดทั้งสหธรรมิกและพระมานัตตจาริกะเอามือลงเจริญธรรมสำนึกดีญาติธรรมก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูอุดมวนานุวัฒน์เจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามที่ได้เมตตาให้กระผมอาตมาพระอธิการสิริวุฒิธรรมชันโทเจ้าวาดวัดศรีทองพัฒนารามบ้านห้วยติ้วตำบลลาดข้างอำเภอภูเรือจังหวัดเลยได้เป็นองค์แสดงธรรมในเช้าวันนี้เพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพที่มาทำบุญอุทิศหาญาติมิตรวงวานผู้ล่วงลับไปแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญัสสะอุจจโยติติขอความเจริญในธรรมจะมีแด่สาธุชนคนใหญ่บุญทุกท่านและขอความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงมีแด่ญาติธรรมจงรับฟังด้วยความมีสมาธิและปัญญาสุดสูสังลพเตปัญญังฟังด้วยดีจะเกิดสติและปัญญานะอย่างที่ได้ยกสุภาษิตขึ้นมาบาลีขึ้นมาว่าสุโขปุญญสะอุตโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับคณะเจ้าภาพนะคุณโยมแม่คุณโยมพ่อนะอาตมาภาพก็จำชื่อไม่ได้เนาะก็ขออนุโมทนาสาธุนะก็ขอให้ญาติ
มิตรวงวานที่ได้รับไปแล้วสู่ปรโลกเบื้องหน้าจงมาร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณโยมพ่อคุณโยมแม่ทั้งที่คุณโยมพ่อคุณโยมแม่ได้เอ่ยนามและชื่อนามสกุลกับผู้วายชนไปแล้วก็ขอดวงวิญญาณทุกตนทุกท่านจงได้รับรู้ว่าครอบครัวลูกตาเหลานญาติมิตรวงวานได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีหรือว่าผู้มีพระคุณกับลูกตาเหลานครอบครัวนี้ก็ขอจงมาอนุโมทนาสาธุบุญเหมือนที่ตัวเองได้กระทำเองด้วยเถินนะก็ยกสุภาษิตขึ้นมาสุโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นะก็เหมือนคุณโยมแม่คุณโยมพ่อได้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณก็คือมารดาบิดามาตาปิตุอุปัฏฐานังนะเรามีมารดาบิดาเราถึงได้เกิดมาเป็นคนถ้าไม่มีมารดาบิดาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนนะคุณโยมนะคนเรานะสัจธรรมของมนุษย์นะก็คือมารดาบิดาเป็นผู้ประเสริฐเป็นพระอรหันต์ในบ้านก่อนที่เราจะทำอะไรก่อนที่เราจะใส่บาตรเราต้องดูมารดาบิดาของเราก่อนนะว่ามารดาบิดาได้ทานข้าวทานปลากันหรือยังนะก่อนที่จะเจียดมาใส่บาตรหรือว่าไปทำบุญที่วัดนะเพราะว่ามารดาบิดานี่เป็นพระอรหันต์ในบ้านเป็นบุคคลที่ประเสริฐนะดังที่สุภาษิตที่ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังนะท่านก็คือผู้ที่ให้กำเนิดนะมารดาบิดาของเรานะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรำลึกนึกถึงบุญคุณของท่านเมื่อตอนท่านอยู่ให้เลี้ยงกายเมื่อตอนท่านตายให้เลี้ยงวิญญาณนะเลี้ยงกายยังไงคุณโยมแม่คุณโยมพ่อก็เหมือนที่คุณโยมพ่อคุณโยมแม่ได้ทำบุญทำบุญอุทิศไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วหรือบรรพบุรุษในวันนี้นะน้ำหยดลงตุ่มบรรยศก็ยังเต็มได้นะญาติโยมก็เช่นกันทำบุญวันละนิดวันละนิดนะเจียดมานะเจียดมาสัก1บาทก็ได้นะ10บาทก็ได้นะมาทำบุญนะแต่อย่าไปใส่บาตรนะอย่าไปใส่บาตรให้พระถ้าไปใส่บาตรให้พระแล้วมันจะเกิดกิเลสนะคุณโยมไม่ใช่โยมเกิดกิเลสนะพระผู้ที่รับไปเกิดกิเลสนะสั่งสมเช้าละ5บาท10บาทได้ร้อยนึงแล้วใช่ไหมโยมแม่นะโอ้ไปสุมือก็จะได้โทรศัพท์อีกจะเครื่องหนึ่งเพิ่นว่า แมนบ่เกิดกิเลสแล้วเด้นี่นะเป็นการสนับสนุนทางกิเลสให้พอกพูนนะดินพอกหางหมูนะคุณโยมพ่อคุณโยมแม่หัวจักบอกเข้ามาดินพอกหางหมูสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะนี่แหละคือเป็นการสนับสนุนกิเลสให้กับพระนะ
บางรูปก็เดินทางผิดนะพอโยมใส่บาตรปัจจัยแล้วโอ้ยดีใจชื่นใจนะมืออื่นสิได้อีกบ่น้อว่าซั่นว่าไปบิณฑบาต กับผมอาตมาภาพเนี่ยก็เจอนะก็บอกคุณโยมบอกว่าเออคุณโยมอาตมารับแล้วคุณโยมเอากลับไปนะเอาเป็นทุนเป็นรอนไปทำทุนสร้างอนาคตของคุณโยมนะเมื่อคุณโยมรวยแล้วค่อยมาถวายอาตมาอีกทีหนึ่งนะอาตมาพูดอย่างนี้นะแต่บางวันนะญาติโยมได้ใส่บาตรไปอาตมาก็มาเก็บสะสมไว้นะเวลามีบุญปริวาสกรรมหรือว่าบุญต่างๆนะอย่างหลวงพ่อพระครูอุดมปานานุวัฒน์จัดปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งถ้ากระผมอาตมาว่าก็จะนำปัจจัยส่วนนั้นนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับหลวงพ่อนะทีละพันบ้าง 2,000 บ้างนะนะญาติโยมมาอนุโมทนาสาธุพร้อมกันสาธุนะนี่ก็คือเป็นการที่ว่าสลัดนะสลัดออกจากของรักของหวงของชอบใจก็คือจาคะนะจาคะก็คือการสลัดออกซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะเป็นของนอกกายนะคุณโยมนะพอถึงเวลาเนี่ยมันก็มาเองนะไม่ต้องไปขวนขวายนะขอยกตัวอย่างปี2545กระผมอาตมาภาพได้มาบวชให้แม่ตัวเล็กนะตอนนั้นนะมีครอบครัวนะอยู่กันยันนะดังสามีภรรยาปี2545นะประกอบธุรกิจการงานอยู่ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะก็มีบุตรด้วยกัน1คนเป็นบุตรชายนะพอครบ7ปีนะอาตมานี่แพ้เลข7นะแพ้เลข7ก็คือมีคู่ชีวิตก็อยู่ได้แค่7ปีนะไปที่ไหนนะหมอพราหมณ์หรืออะไรก็ช่างก็ตัดว่าทำอะไรก็ช่างนะถ้าได้ดีก็จะดีในช่วง7ปีถ้าไม่ดีก็จะไม่ดีตลอด7ปีก็จริงๆนะเพราะอาตมาเนี่ยนะกระผมอาตมาเกิดวันอังคารกำลังวันก็คือ8นะเลข8นะบ่แม่นให้เลขเด้อย่าไปซื้อเด้อเดี๋ยวมันสิถูกนะเบอร์กระผมอาตมาก็เบอร์6นะอาจารย์กรรมนะได้มาอนุเคราะห์สงเคราะห์กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่นะกำลัง8นะโยมแม่ชีเด้อในเลข6อยู่นี่8กับ6อย่าไปซื้อ แต่ว่าอาตมาเว้าเล่นแต่ลูกแต่ละเทื่อนี่ก็บ่ฮู้คือกันนี่นะอาจสิเป็นบุญบารมีที่อาตมาเป็นผู้ที่จนว่าเมื่อโตเด้โยมแม่คันได้ทานแล้วมันปลื้มใจมีความสุขนะพอมีเงินมีปัจจัยเข้ามานี่โยมสมมุติว่าไปเทศพระเวทนะได้กันเทศพระเวทมาได้กันเทศเชิญพระเวทแน่จังซี่นะนะก็บ่อยากไปใส่ดิใจนี่คิดแล้วดิบ่มาสิไปซื้อโทรศัพท์ไปซื้อหยังหูนี่เงียฟังแต่ว่าหม่องใดมีบุญปฏิบัติธรรมไปนะ
บางเทื่อนี่นะไปมีอุปสรรคเดินโยมเฮ็ดบุญนี่เพราะเฮ็ดบาปนี่บ่มีอุปสรรคนะเฮ็ดบุญนี่มีอุปสรรคบางครั้งก็บ่เอื้ออํานวยนะเส้นทางแต่ละเส้นที่เราเดินไปเนี่ยไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะย่อมมีอุปสรรคนะหรือว่าภาษาอังกฤษเพิ่งว่า you will survive นะคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะ I will survive นะฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้โอ้ลงตาผมหากอเทศได้ลงตาอย่าเฝ้าหาว นะผมเทศบ่ค่อยเก่งเด้ครับนะกับผมอาตมาเนี่ยนะเพิ่งจะ 7,000 พรรษานะ 7,000 พรรษาเองนะเทศก็บ่เก่งดอกโยมแม่นะก็เว้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจังซี่ล่ะนะตอนเป็นคฆราวาสนะก็ยึดอาชีพก็คือเป็นศิลปินนักร้องคาเฟ่สวนอาหารนะในเมืองพัทยาพัทยาใต้พัทยาเหนือพัทยากลางจอมเทียนนาจอมเทียนนี่ก็คือเป็นถิ่นทำมาหากินนะยุคนั้นเป็นยุค90ก็นายกของพัทยาก็คือไพรัชสุทธิธรรมรงสวัสดิ์นะยุคนั้นเฟื่องฟูมากนะสร้อยคอทองคำในบาทหนึ่งเนี่ย7-8 พันเท่านั้นเองโยมแม่สมัยนั้นเงินดอลลาร์นะ1 US นะ25ถูกมากนะโยมแม่แต่ทุกวันเนี้ยนะ40,000กว่าแล้วใช่ไหมนะ40,000กว่านะการที่ได้ไปขุดทองนะเรียกว่าขุดทองก็ได้นะไปใช้ชีวิตตั้งแต่อายุ16ปีถ่ายบัตรประชาชนปุ๊บไปเลยนะเพราะเป็นลูกกำพร้านะหากินด้วยลำแข้งของตัวเองเพลงนายดินทรายเนี่ยนะกำลังดังมากนอนกลางดินให้กินกลางทรายนี่นะมันคืออะไรนะเมื่อไปแล้วเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะอดมื้อกินมื้อนะนอนในชายหาดก็มีนะไปกับเพื่อนนะไปกับเพื่อนก็ไปเรื่อยๆนะใครว่าเมืองพัทยาเป็นสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เนี่ยคุณโยมอาตมาไปสัมผัสมาหมดแล้วนะเมืองพัทยาก็คือเป็นเมืองที่ให้คนได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองนะอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะทำมาหากินนะสุขบ้างทุกบ้างนะเพราะถนนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่อาตมาได้พูดในเบื้องต้นนะสุโขปุญญสักโอจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้นะตอนนี้ยังไม่บวชก็ชอบไปทำบุญตามวัดต่างๆมีงานก็ไปนะขอให้ได้ไปวัดไม่มีตังก็ไปนะไปล้างห้องน้ำนะไปล้างแล้วมีความสุขนะคุณโยมพ่อคุณโยมแม่นะผิวพรรณผุดผ่องใสอยู่ทุกวันเนี่ยนะไม่มีหิดมีกลากมีอะไรไม่มีฝ้าไม่มีกลากเพราะเป็นบุญที่ไปล้างห้องน้ำไปทำความสะอาดตรงไหนนะวัดไหนถ้าห้องน้ำไม่สะอาดนะมีวางกับดักวันนี้โอ้ดีใจจังโอ้เขาเหลือบุญไว้ให้เราเหลือกองบุญไว้ให้เรา
นะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพนะคุณโยมแม่นะเปิดไปปุ๊บอ้าวจะเอ๋เลยทีนี้บางคนนี่ทนไม่ไหวนะสำลอกออกมาก็มีนะแต่อาตมาเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะสาธุนะขอบคุณนะสำหรับที่มาให้ได้ทำบุญในครั้งนี้ห้องน้ำคือการเป็นการปลดทุกข์นะคุณโยมแม่เราจะได้ไปถือว่าเป็นสิ่งต่ำเป็นสิ่งน่ารังเกียจไม่ใช่นะอนุโมทนาสาธุนะกับคุณโยมแม่ชีทุกเช้านะจะทำล้างห้องน้ำปัดกวาดเช็ดถูวิหารลานเจดีย์นะนี่คือกิจวัตรประจำวันนะที่หลวงพ่อพระครูอุดมวรรณานุวัตรนะได้ฝากฝังได้สั่งสอนแต่สิ่งดีสมกับที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเผยแผ่พุทธศาสนานะกับผมอาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะที่ได้สร้างคนให้เป็นพระสร้างพระให้ดียิ่งขึ้นไปหลายรูปหลายสมัยหลายยุคนะหลวงพ่อบอกว่ามาอยู่ที่เนี้ย20กว่าปีนะบอกตอนแรกก็โอ้ยทั้งเล่าทั้งยามีงานเหมือนกันก็หมอลำดื้อนางดื้อดื้อดื้อนางดื้อนะหลวงพ่อพูดให้ฟังหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เอานี่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อมาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะใครจะกินเหล้ากินยาไม่ต้องเข้ามาใครเข้ามาที่นี่ก็ต้องใส่ชุดขาวเท่านั้นนุ่งลมห่มสั้นไม่ต้องเข้ามานะก็ขออนุโมทนาสาธุกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ทำคนที่ไม่มีอนาคตให้มีอนาคตแล้วก็ให้มีความรู้ความสามารถฉลาดหลายยุคหลายสมัย20กว่าปีนี่ก็เกือบเท่ากับผมอาตมาได้ไปขุดทองที่จังหวัดชลบุรีนะขุดทองนี่ก็คือเป็นคำเปรียบเลยนะคุณโยมแม่มันบ่มีทองแห้วไปขุดเด้บ่มีทองแห้วไปขุดนะคือว่าแห้วนี่ไปตามยถากรรมนะตามยถากรรมวันนี้เจอสิ่งนี้วันนี้เจอสิ่งนี้ให้เราได้แอคทีฟตัวเองแอคทีฟคืออะไรนะแอคทีฟก็คือเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยนะจากวันเนี้ยทำไม่ดีวันต่อไปก็ต้องทำให้ดีนะประวัติก็ได้แสดงเมื่อปีที่แล้วนะมาหลวงพ่อก็ให้โอกาสก็ได้เล่าประวัติจนหมดเวลาเนี่ยแต่วันนี้ไม่ขอเล่าประวัตินะแต่ก็ขอยกสิ่งดีๆนะอีกเรื่องหนึ่งนะคุณโยมนะอาตมาภาพไปอยู่ที่เมืองพัทยาเนี่ยเล่าบุรีนะก็มีนิดหน่อยนะไม่ถึงกับว่าจะสำเร็จเทเมาแค่ลองว่าให้รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะบางครั้งนะเจอเพื่อนเพื่อนชักชวนไปก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาใส่อะไรลงไปนะมารู้ทีหลังก็คือเป็นผงขาวเกือบเอาชีวิตไม่รอดตอนที่ร้องเพลงอยู่บนเวทีนะก็มีเมียฝรั่งเนี่ยนะ
หน้าตาสวยนะคล้องมาลัยบอกอยากรู้จักเชิญไปนั่งที่โต๊ะหน่อยนะอาตมาภาพก็ไปแล้วนะก็ชวนไปเที่ยวนะชวนไปเที่ยวสุดท้ายนะก็ไปเจอนะบุรีเขายัดไส้กระพงขาวไม่เคยเจอในชีวิตไม่เคยรู้เลยว่าผงขาวเฮโรอีนคืออะไรนะพอดูดไปแป๊บเดียวนะคุณโยม15นาทีออกฤทธิ์เลยมันจะหมุนในห้องนี่หมุนลืมตาไม่ได้สักพักหนึ่งมีปฏิกิริยานะท้องไส้ปั่นป่วนนะทั้งอ้วกทั้งถ่ายเป็นชั่วโมงล้วงคออ้วกออกมาคงไม่ตายหรอกมั้งนึกอยู่ในใจก็นึกถึงแต่บุญกุศลที่เราได้ทำแล้วก็แวบหนึ่งเนี่ยนึกถึงพระพักของหล่อเก้าพอสักพักหนึ่งก็เริ่มทุเลาคลายนะลืมตาขึ้นได้นะก็ไปต่อว่ากับผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมถึงทำอย่างนี้นะหนูขอโทษนะอันนี้ก็คือเป็นของสามีนะฝรั่งนะก็ไม่ว่ากันนะแล้วต่อมานะคุณโยมก็มาเจอหลายอย่างนะไปใช้ชีวิตในต่างถิ่นทั้งโดนแกล้งสารพัดนะโดนจับเข้าคุกก็มีนะจากที่เราไม่ได้ทำแต่เป็นการที่ใส่ร้ายนะร้องเพลงอยู่ส่วนอาหารแต่ว่าคนข้างห้องบอกว่าขโมยทีวียกทีวีไปคนนี้แหละไอ้คนนี้แหละแล้วก็งงนะเลิกจากส่วนอาหารมาตีสี่หกโมงเช้านะหกโมงเช้าก็มาซักผ้าอยู่หน้าห้องเอ๊ะตำรวจสามคนมันมาอะไรมาปุ๊บเชิญที่โรงพักเอ้าพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยนะจริงว่างั้นนะเอ้ามีแบบนี้ด้วยเหรอนะก็ไปเขาไม่พูดอะไรนะคุณโยมเขาเอาถุงดำนะมาครอบหัวเนี่ยเคี่ยวเข็นให้ยอมรับนะอาตมาภาพก็บอกไม่ได้ทำไม่รู้เรื่องอุ้ยมันทรมานนะคุณโยมนะกูจะถามมึงครั้งสุดท้ายว่าอย่างนั้นนะขอใช้คำที่ไม่สุภาพนะให้มึงพูดมาว่าอย่างนั้นก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมันก็ปล่อยนะมันก็เอาถุงดำออกเกือบตายนะคุณโยมนะเกือบไม่ได้มานั่งเทศอยู่ตรงนี้นะนี่แหละก็คือเป็นพูดง่ายแล้วอาตมาเชื่อนะในบุญในกุศลนะที่เราได้สั่งสมมาตอนเด็กนะตอนเด็กเนี่ยขอเท้าความตอนเด็กหน่อยนะขี้เกียจไปเลี้ยงควายตื่นเช้ามากกับบักลาเราค่อยไปปล่อยเด้อขี่ค้านโยมแม่จากบ้านไปโคกมันเป็นกิโลสองกิโลนี่หาเรื่องสิไปวัด เข้าไปในครัวเอาพริก 3-4 เม็ดไปตำใส่น้ำผักกระท่อนหัวจากบ้านน้ำผักกระท่อนนะใส่แป้งนัวจักหน่อยหนึ่งนะบีบบักเขือนะเอาไปแล้วบ่นี่เข่ากองน้อยๆแล้วก็เจลถ้วยหนึ่งไปดีใจดิได้ไปวัดนะเข้าวัดตั้งแต่น้อยหน่อยนะอาตมานะอย่างภาษาบาลีเหมือนกันนะก็งงตัวเองนะตอนบวชสามเณรครูบาอาจารย์บอกว่าเอ้าหัดท่องหน่อยสิ
ภาษาบาลีเนี่ยทองจังไหนสนกบ่เคยเรียนมาจากเถื่อก็เลยสะกดดูหลวงอาจารย์ก็บอกเอ้าทำไมท่องได้วะทำไมอ่านได้ในใจคิดว่าไอ้ที่เป็นจุดเนี่ยคงเป็นตัวแทนของมหันต์อากาศหรือว่าอะไรนะแล้วก็พอได้บวชมาพรรษาที่สองพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตวัดวิหารธรรมได้ประกาศรับสมัครพระหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเข้าเรียนในคอร์ส1เดือนนะก็ไปไม่รู้หรอกว่าจะเจออะไรบ้างไปก็ไปหัดท่องนะไปหัดท่องบาลีใหญ่พระไตรปิฎกนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยที่กับผมอาตมาได้น้อมนำขึ้นมาทำไมต้องได้นำหนังสือพระไตรปิฎกมานะก็คือเป็นครูบาอาจารย์เป็นธรรมะอันสูงสุดนะ 84,000 มัทธรรมขันธ์อยู่ในนี้หมดนะคุณโยมแม่นะไปแล้วก็ไปหัดสุตตะไคยวยากรณะคาตุธานิติวุตตกะชาตากัปภูตเวทละนวังคะสตุสาสนะนะถ้าท่องเป็นคำหรือเป็นกลอนหรือว่าท่องเป็นอักขยานหรือว่าเป็นสำเนียงให้ไพเราะนะก็สุตตังไคยังไวยากรณังคาถุธานิติวุตตะกังชาตะกัปภูตเวทันลังนะวังคังสตุสาสนังแต่มันไม่ง่ายนะครับสุตตะคืออะไรไคยะคืออะไรไวยากรณะคืออะไรปั๊ดไปง้มเข็มในมหาสมุทรนะก็ทำให้รู้ว่าบาลีนี่เป็นธรรมะอันสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสุดท้ายนะก็ขอนะน้อมนำพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2539นะขอน้อมนำเอาข้อพิสัชชาดก488นะเว้นสายตาแต่พอใส่แล้วมันพลาดนะครับพอดูใกล้ๆมันพลาดเลยว่าด้วยเท้าสักกะลักเง่าบัวเพื่อลองใจฤาษีอุปกัญจนะดาบทสาบานว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงได้ม้าโคเงินทองและภรรยาที่น่าพอใจในโลกนี้และจงเป็นผู้พรั่งพร้อมไปด้วยบุตรภรรยามากหลายดาบทผู้น้องชายคนที่สองเมื่อจะชำระตนให้หมดจดจึงสาบานว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงทัดส่งระเบียบดอกไม้นุ่งห่มผ้าแขวนกาสีรูปไหลจุลนะแก่นจันทร์และเขาจงมีบุตรมากๆอะหนึ่งจงทำความเยื่อใยอย่างแรงกล้าในกามทั้งหลายดาบทน้องชายที่เหลือต่างกล่าวสาบานว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปผู้นั้นเป็นกสิกรจงมีข้าวเปลือกมากมายเป็นคฤหัสถ์จงมียศมีบุตรมากหลายมีทรัพย์มีวัตถุที่น่าใคร่ทั้งปวงอย่าได้เห็นความเสื่อมอยู่ครองเรือนเถิดท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์
เป็นพระราชายิ่งใหญ่กว่าพระราชาทั้งหลายทรงมีพลังประกอบด้วยพระอิสริยยศทรงครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตเถิดท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปผู้นั้นเป็นพราหมณ์จงอย่าได้คลายความยินดีหรือในตำแหน่งเชี่ยวชาญในคลองแห่งเลิกยามและนักกษัตริย์เจ้าผู้ครองแคว้นผู้ทรงยศจงบูชาเขาเถิดท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอชาวโลกทั้งปวงจงสำคัญผู้นั้นว่าเป็นครูสอนเวทมนต์ทุกชนิดมีตบะขอชาวชนบทจงมุ่งไปบูชาเขาพร้อมๆกันท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงเก็บกินบ้านสวยที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยเหตุสี่ประการเหมือนท้าววาสวะประทานให้จงอย่าได้คลายความกำหนัดจนกระทั่งตายท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงเป็นผู้ใหญ่บ้านบันเทิงใจอยู่ด้วยการฟ้อนรำขับร้องในท่ามกลางหมู่สหายจงอย่าได้รับความพินาศอะไรอะไรจากพระราชาเลยท่านพราหมณ์หญิงใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอองค์เอกอัครราชาทรงปราบปรามศัตรูทั่วผืนปฐพีจงสถาปนาหญิงนั้นในตำแหน่งที่ยอดกว่าหญิงพันคนและประเสริฐกว่าหญิงภายในขอบขันธสีมาท่านพราหมณ์หญิงใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอหญิงนั้นอย่าได้หวั่นวันท่ามกลางนางทาสีทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันพึงบริโภคของอร่อยจงประพฤติโอ้อวดเพราะลาภอยู่เถิดท่านพราหมณ์ผู้ใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอผู้นั้นจงเป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่ในมหาวิหารจงเป็นนักก่อสร้างในกะชังคละนครจงกระทำหน้าต่างตลอดวันท่านพราหมณ์ช้างเชือกใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอช้างเชือกนั้นจงถูกคล้องด้วยบ่วงบาทตั้งร้อยที่อวัยวะหกแห่งจงถูกนำออกจากป่าอันน่ารื่นรมไปยังราชธานีจงถูกขอสับถูกปะตักแทงท่านพราหมณ์ลิงตัวใดได้ลักเง่าบัวของท่านไปขอลิงตัวนั้นจงสวมใส่พวงดอกรักขาวถูกเจาะหูห้อยดีบุกถูกเขี้ยนด้วยเรียวไม้เข้าไปใกล้ปากงูจงถูกล่ามโซ่ตระเวนเที่ยวไปตามตรอกเถิดสำหรับที่ยกขึ้นมานะก็คือเป็นฤาษีนะฤาษีลักเง่าบัวแล้วก็เปรียบเสมือนว่าให้เราไม่มีใจอคติหรือว่าถือโทษโกรธเคืองต่อกันและกันนะคุณโยมนะคุณโยมได้ยินไหมแต่ละคนแต่ละพราหมณ์แต่ละคนเนี่ยพูดมาแต่ละคนนี่นะจะทำให้อวยพรให้ไปเจอแต่สิ่งดีๆนะไม่ได้ไปสาปแช่งว่าให้เจอหายนะหรือว่าให้มันอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดสาปแช่งนะในถึงขั้นเผาพริกเผาเกลือนะนี่แหละคือเป็นธรรมะอันสูงสุดนะคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกภาษาไทยนะครับสุดท้ายนี้นะกับผมอาตมาภาพนะก็ขอสรุปดังที่ว่าสุขบุญยศอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้นะก็ขออนุโมทนาสาธุกับคณะเจ้าภาพที่ทำบุญแจกข้าวหาญาติมิตรวงวาน
ลูกตาเราหลานล่วงลับไปแล้วจงได้บุญได้กุศลอันนี้เต็มเปี่ยมดวงวิญญาณอยู่แห่งหนตำบลใดจงมารับเอาบุญกุศลนี้เมื่อมาแล้วจงอนุโมทนาเหมือนที่ตัวเองได้กระทำเองเถิดเทศนาวิสาเนก็สมควรแก่สมัยอัตมาภาพก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุอามิออกกราบองค์แสดงธรรมแล้วเอากราบพุทโธเมนาโธเมนาโธพุทธเจ้าปิฎกพึ่งของเรากราบอโมมินาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆมินาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุยายยายมาไว้เด็กนั่งกันนะใส่บาตรตรงนู้นได้ไหมใส่บาตรตรงนี้เด็กมาใส่บาตรต้องให้นั่งตรงนู้นหลังไม่ชี้แล้วก็ต่อไปนู่นแล้วลุกขึ้นมาจะได้ตั้งแถวจัดใหม่ค่อยๆไปลูกอย่าเสียงดังพนมมือไปพนมมือพนมมือพนมมือไปเดินไปฝั่งนู้นลูกหลังโต๊ะน่ะเพราะว่าพระจะเดินไปทางนู้นคุณตามาถวายชัยธรรมแล้วคุณตานั่งตรงนั้นน่ะนั่งหลังโซฟาน่ะน่ะเอาของไปด้วยทุกอย่างเอาไปเลยเดินไปย่างไปไม่จุ๋มลำผิดน่ะนั่งตรงนั้นน่ะลูกนั่งนั่งระหว่างนั้นน่ะหันหน้ามาทางนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนเดี๋ยวเวลาใส่บาตรก็จะลุกขึ้นลุกขึ้นตั้งแถวใส่บาตรลงมาก่อนพนมมือลูกพนมมือ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 ที่เหลือนั่งผู้หญิงชุดขาวเนี่ยนั่งหลังไม่ชี้น่ะคุณครูจัดนั่งตรงเนี้ยตรงเสือน่ะใส่เกงขาวนั่งเนี้ยนั่งเนี้ยนั่งต่อเสือน่ะเสือมี5ผืนก็นั่งต่อไปเวลาลุกจะได้ถ่ายรูปถ่ายภาพไว้หน่อยเจนเด้อไปไหนเนาะตากล้องเนาะถ่ายรูปไว้หน่อยเด้อรูปนี้หาอยู่หากินได้พระคุณเจ้าหลวงพี่พระนิสิตนี่น่ะเด็กเนี่ยมาเข้าตักบาตรน่ะถ่ายรูปไว้เลยเวลาคุณของบประมาณของบประมาณวัดหลวงพ่อเนี่ยเงาะของประมาณสร้างวัดน่ะถ้าไม่มีอย่างเงี้ยไม่ได้ตังค์เขาบอกให้ไม่มีผลงานเขาว่าซึ่งว่าขอไป80วัดอ่ะก็จะคัดเลยวัดไหนมีผลงานเข้าใจไหมหลวงพ่อเจ้าวาดซึ่งว่าขอ80วัดแต่เขาจะให้ประมาณ20วัดจะตกอยู่ประมาณ40วัดเอ้ย60วัดเขาคัดว่าวัดไหนมีผลงานก็จะได้งบประมาณอุดหนุนวัดเข้าใจไหมพ่อถ้าวัดไหนมีผลงานอย่าหวังของผมผลงานมันล้นแต่ผมไม่ขอผมเพิ่งจะขอปีนี้บอกวัดไหนที่เขายากจนวัดไหนที่เขานั่นก็ให้เขาขอไปเลยอาตมาพออยู่พอกินบอกสำนักงานพุทธอาจารย์ขอเฮ้ออาจารย์ผลงานเยอะอาจารย์ขอไป3,300,000ให้มา800,000ก็ผิดเป้าก็เลยต้องเปลี่ยนแผนการทำงานใต้โบสถ์มันจะมีนะ1กระจกปูหินแกนิตติยิฝ้าสวยมันฝ้าติดแอร์ติดผ้าม่านถ้าเวลาพระปริวาสอบรมกลางวันก็เข้าไปในนั่นเลยเย็นใจลอยได้แล้วรัฐบาลบอกไม่มีตังค์เลยให้มา800,000 800,000ต้องพลิกแผนใหม่เลยพลิกแผน
อย่างมหันต์เนี่ยเอกสารหนังสือต้องตีใหม่ทําใหม่เลยช้าผมบอกว่าให้มันเสร็จในวันที่10วันเนี้ยเสร็จวันเนี้ยแล้วส่งงานเพราะว่าพระวันที่14เนี่ยพระเพิ่นจะมาบวช20กว่าวันน่ะมาเข้าค่ายอบรมพระบวชโครงการบรรพชาเทิดพระเกียรติถวายในหลวงอ่ะทั่วไทยทั่วไทยนี่ประมาณ 8-9,000 องค์นะจังหวัดละ100รูปขึ้นไปเด็กๆยอมอันนี้บอกคนโตเด้อพ่อใหญ่ดอนหลวงพี่คีมไปไหนหลวงพี่ใครโทรศัพท์หลวงพี่คีมเข่งอยู่ไหนเข่งตะเข่งเด็กมาใส่อาหารเยอะวันนี้เด็กมาปกติแล้วก็2กะลามังก็พอดีแต่วันนี้มีเด็กมาใส่บาตรเราก็ต้องเตรียมเข่งไว้หลายกำลังให้หลายเนี่ยสมองเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนกะลามังเพิ่มเติมการทำงานก็ต้องใช้ทักษะสมองพอสมควรอย่าจำอันเดิมอย่าจำสมองเดิมต้องมีกะลามังสองโลกสองโลกคือมีโยมแค่นี้ถ้าเกิดมีเด็กประมาณ100คนเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่ล้นพอดีต้องคิดเป็นได้ทำงานสมองต้องติ๊กต็อกตาดูหูฟังสมองคิดของผมมีหลักสูตรนะหลักสูตรผมเนี่ยตาดูหูฟังสมองคิดจิตจดจ่อไม่รู้ถามกลับไปบ้านทุกทนเสมอเนี่ยจะมีท่าทางเนี่ยตาดูหูฟังสมองคิดจิตจดจ่อไม่รู้ถามชี้ปากกลับไปบ้านกลับไปวัดกลับไปกุฏิทบทวนเสมอทบทวนเสมอว่าจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลัง อนุโมทนากับคุณโยมเป็นเจ้าภาพเนาะคุณแม่คุณตาก่อนนะคุณตาแรงคุณยายอาตมาใส่คุณแม่ในใส่คุณยายแต่ว่าแก่กว่าคุณแม่อีกเด้คุณยายโกสมวิรัติยาเป็นผู้โทรมาประสานงานเกรงใจพระอาจารย์ไม่กล้าโทรเลยยอมว่าจะเป็นเจ้าภาพวันที่10 15,000อาจจะมาโอ้โทรได้ทุกวันเลยยอมถ้า15,000นี่โทรได้ทุกวันเลย ไม่ต้องเกรงใจเด้อถ้า15,000น้องพ่อเนาะไม่ต้องเกรงใจโทรได้ตลอดดึกดื่นที่คืนก็โทรได้พระอาจารย์เจ้าภาพหมดหรือยังโยมว่าจะเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่15,000-10,000ก็โทรได้กริ๊งตลอดอาตมาก็ฮัลโหลเจริญพรโยมแม่นะถ้าโทรมาปุ๊บอาจารย์ยืมกัง300อะไรวะปิดปั๊บเลยเนี่ยไม่มีได้พวกไอ้ยืมตังเนี่ยผมไม่มีข้าวกินครับแม่ผมอยู่โรงพยาบาลครับอย่าออกปริวาสจะมีนะออกปริวาสจะมีอีกแล้วมันจะมีนะเก่งฮัลโหลอาจารย์นมัสการพระอาจารย์ครับอาจารย์พระครูดมวับนะรู้ชื่อนะจำผมได้ไหมครับผมพระลูกกรรมเบอร์นั้นเบอร์นี้ตอนนี้ผมกำลังตกรถอยู่แม่ผมก็เลยไปเช็คดูที่บัตรเนี่ยผมเดินดูไปเช็คดูที่บัตรชื่ออะไรไปดูชื่อไปดูบัตรไม่มีอันนี้กูหกกูตาเปียกๆนี่ว่าขาดผมตกรถตอนนี้รถผมจะไปอยู่ที่บกสครับผมจะไปบ้านไม่มีตังค์ค่ารถขอตัก400เนี่ยผมไปเช็คดูแล้วไม่มีเบอร์ที่ผมอย่างอาจารย์ดร.เลขาน่ะเพิ่นก็จะจดไว้หลวงนาเสียงกล้ามาก็จดไว้ผมก็จะไปตรวจดูไหนรอสักครู่ผมก็เลยไปดูปากกระเป๋าไม่มีเบอร์พ่อแม้เบอร์นี้ชื่อนี้ไม่มีเห็นนะมันรู้ได้ไงว่าเราจัดเพราะว่าผมยิงสปอร์ตไปไงยิงสปอร์ตมันดาบสองคมนะอย่างอาจารย์ดร.เพิ่นก็ให้ว่าเอาอัพงานขึ้นไปใน YouTube Facebook ทุกแพลตฟอร์มนะทั้งสปอร์ตเป็นภาพไหลเนี่ย
ติดต่อสอบถามได้เบอร์นี้นะมันก็โทรมาเบอร์นี้เลยเนี่ยอาจารย์ครับจำผมได้ไหมครับเนี่ยผมพระลูกกรรมผมก็เลยไปเช็คดูในบัตรแล้วไม่มีชื่อนี้มันจะโกหกกูได้ไงวะเพราะนั้นคือเนี่ยมันจะมีแปลกๆหลังจากปริวาสจะมีมานั่นพระคุณเจ้าไม่ได้โทรหรอกแต่จะมีพระคุณเจ้าที่ไม่ได้มาจะโทรมาจำผมไม่ได้ไหมครับผมลูกกรรมมันจะมีอยู่บ่อยๆหลวงน้าก็โดนหลวงน้าแสงกล้าเนี่ยเป็นคนเขียนชื่อนั่นชื่อโทรมาหาหลวงน้าแสงกล้าหลวงน้าแสงกล้าก็เลยเสียไป500โว้ยเป็นมหาก็ยังโง่ไปแล้วเนี่ยกูไม่ได้จักบาทไม่ได้จักบาทหรอกสงสารเขาไงจะไปสงสารยังไงมันรู้จักมันไม่เคยมาไม่เคยไปผมเคยครั้งหนึ่งอันนี้ก็อาจารย์ครับพระครูดอมวรานุวัฒน์ครับผมลูกแม่นีนะนีไหนวะผมเคยไอ้แม่ผมเคยไปทำบุญวัดศรีนวงบ่อยๆครับไปงานบุญกฐินงาน5ธันวาคมพระจ้าตอนนี้แม่ผมอยู่โรงพยาบาลครับออกจากโรงพยาบาลขาดเงินอยู่750บาทครับ750บาทอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์หน่อยครับมันเอาแม่มาอ้างได้ว่าแม่มันเคยมาทำบุญกับเราอ่ะแล้วก็โอ้เนี่ยผมว่าโอนไม่เป็นหรอกไม่เคยโอนถ้าอยากได้นะผมบอกเงี้ยถ้าอยากได้ให้มาเอาที่วัดดอกนี่เลยไม่เห็นมาเนี่ยมาเอาที่วัดมันนั่งรถมาเอาที่วัดน่าจะไกลเนาะกูอยากจะดูหน้ามันนะไม่มามีอีกอันหนึ่งผมกำลังจัดรายการอยู่ปั๊บพิมพ์มาเลยครับขอความเมตตาหน่อยครับตอนนี้ลูกผมไม่ได้กินนมครับผมขอนมสัก2กล่องครับเด็กแล้วในโทรศัพท์มันมานะมีเสียงเด็กร้องแง่แง่แง่บีบคอเด็กมันรู้ไปตัดสงสารนะบีบแก้วแง่แง่แง่ไอ้ผมก็ถ้าเป็นหลวงพี่มังกรเนี่ยให้หลวงตาดำเนี่ยหลวงพี่เนี่ยคนอื่นให้อยู่ผมไม่ให้ผมใจดำอยู่บอกแล้วก็เอาเด็กมาอ้างไม่รู้เอาลูกใครมาอ้างไม่รู้มันไม่ให้2ครั้ง3ครั้ง4ก็บ่อยถึงเราเป็นคนเปิดเผยเรามีเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์เงี้ยมันก็สามารถที่เราก็สามารถที่จะออกไปอันนี้ก็คือพระคุณเจ้าหรือใครที่เป็นเจ้าวาดหลวงพ่อหลวงตาระวังเด้อระวังแม้จะไม่ออกก็ต้องระวังแม่ชีก็ต้องระวังนะจะรู้จักเบอร์แม่ชีเมื่อไหร่ก็ตายแล้วนะแม่ชีจะมาอาตมาได้ไหมอาตมาไปเข้ากรรมอยู่วัดศรีนวงด้วยกันเลยตายนะเหมือนไม่ออกคนไหนใจอ่อนอ่อนตายหมดแหละแต่อาตมาใจแข็งมึงจะบีบคอลูกมึงร้องสำเนียงกูก็ไม่โอนให้มึงหรอกอนุโมทนาเด้อคุณตาเล้งคุณยายโกสุมวิรัติยาอีกครอบครัวหนึ่งเนาะลูกหลานญาติมิตรสนิทกันได้ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารในวันนี้รวมเงินทั้งหมด 15,000 บาทและอีกหนึ่งครอบครัวอันนี้ที่รายชื่ออุทิศเนี่ยอาตมาอ่านไปแล้วเด้อตอนถวายทานเด้อจะไม่ซ้ำถ้าซ้ำแล้วจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็กุญโญนางอัจฉริยะนะเจนอัจฉราโอนางอัจฉราบุตรวิไลนายสิทธิเดชบุตรวิไลอีกครอบครัวหนึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับคุณโยมแม่ร่วมกันรวมแล้ว 15,000 บาทเป็นเจ้าภาพหลักให้วันนี้ก็ขออนุโมทนาให้กับคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้ขอให้มีแต่อายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งอื่นขึ้นไปปฏิชอบด้วยกอบคุณงามความดีขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จสำฤทธิ์ผลทุกประการเทอญปีหน้ามาเป็นเจ้าภาพปีหน้าโยมนะจองไว้เลยเด้อปักไว้เลยพิจารณาอนิจจากันก่อนให้พร
อนิจจาวาจาสังขาราทวายธรรมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโขอนิจจาวาจาสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโขอนิจจาวาจาสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโขสัพเพสัตตามารันติจะมะเร็งสุจะมะริสะเลตาเทวหังมะริสามินาติมิเอตสังตโยอจิลังวัตยังกายโยปัตวิงอติเสสติจุทโธอเปตวิญญาโนอิลักทังวะคลิงคลังอจิลังวัตยังกายโยปัตวิงอติเสสติจุทโธอเปตวิญญาโนอิลักทังวะคลิงคลังอจิลังวัตยังกายโยปัตวิงอติเสสติจุทโธอเปตวิญญาโนนิลักทังวะคริงกาลังทูเก็บไฟสุดท้ายคือโยมที่เพิ่นเขียนอุทิศให้ใหม่เนาะอาจารย์ประยูนเหตุเกตอดีตผอ.โรงเรียนบ้านบุงสไลเพิ่นเสียชีวิตไปอาจารย์ลูกเสือแล้วก็ผอ.ทวีดวงธรรมมาซึ่งเป็นโยมแฟนนั่นก็ได้ร่วมกันรุ่นเราก็เดียวรุ่นน้องๆโมทนาสาธุการอยู่สายครูวันนี้มีเด็กๆโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเทศบาลอะไรนะโรงเรียนเทศบาลบุงสไลหนึ่งมาใส่บาตรปออะไรคะปอสีเจ้าข้าเนี่ยปอสีครับผมเนี่ยปออะไรนะครับผมผู้ชายครับผมผู้หญิงเจ้าข้าผู้หญิงมีไหมหรือมาแต่ผู้หญิงผู้หญิงปอสีมีไหมผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเจ้าข้าผู้ชายครับผมเนี่ยปออะไรนะเจ้าผมนี่มีกระเทยดีกว่าสะอาดสว่างไหวดีๆที่สวยสงบยืดตรงๆวันนี้เรามาใส่บาตรเด้อใส่บาตรกับคุณเจ้าที่มาปฏิบัติธรรม10วัน9คืนเป็นเนื้อนาบุญเด้อกับเด็กๆใครได้ใส่บาตรเนี่ยเป็นบุญนะลูกนะเป็นบุญเกรดก็จะดีด้วยนะเรียนหนังสือก็จะเก่งนิ่งๆไว้โรงเรียนอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้โรงเรียนพึ่งพาอาศัยกันผอ.เพิ่นก็ส่งคุณครูประจำชั้นแล้วก็นักเรียนเวลาหมาเห่าหมาเห่าก็บอกหมาว่าจะไปใส่บาตรหมาก็จะไม่เห่าจะกลับโรงเรียนแล้วหมาเห่าได้หมาก็ไม่กัดหมามันทักทายเฉยหรอกมันไม่กัดหรอกบางทีเห็นหมาวิ่งมานึกว่ามันจะไปกัดหันหน้าบอกมันจะไปใส่บาตรจ้าหมาก็จะเหลอมันก็ไปหันหน้าหนีไปเองไม่ออกไม่เชื่อได้ไม่ชี้ไม่เชื่อได้ไม่เช้าเนี่ยหลวงพี่มังกรตีระฆังหรือใครตีระฆังหมาหอนบอกตอนเช้าไม่ต้องตีระฆังตอนที่จะเรียกคนเข้าสุรันธรรมให้ตีคล้องพอตีคล้องปั๊บหมาไม่หอนเลยเพราะเสียงคล้องไม่เสียงสวรรค์เสียงสวรรค์มีพระอินทร์อะไรต่างเสียงระฆังเสียงผีเพดหมาก็จะหอนวิวาวิวาแม้แต่กลางคืนก็ไม่หอนนะแต่เวลาตีคล้องกลางคืนเนี่ยไม่อยากตีเพราะว่าพระคุณเจ้าเคิร์มไงตีไปเถอะเคิร์มไม่ตื่นนะถ้าตีระฆังว่ายมันก็ดังเนาะหมายังหอนพระจะอยู่ได้บ่ก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วล้างหน้าแปรงฟันงูเงียกขึ้นมาเงียกขึ้นมามันก็โมทนากับนักเรียนนักศึกษาเด้อขอให้อายุ
ปณะสุขภละยืนยืนยาวๆเรียนหนังสือเก่งให้จบปริญญาตรีกันทุกคนเถอสาธุเอารับพรตรวจน้ำนะจ๊ะญาติโยมญาติธรรมเด็กๆตั้งใจนะครับเพียบลูกรับน้อมรับพรได้ยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติเอเจตังปฏิตังโตมังกิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปริตุสังกปาจันโทปนลาโสยตามิโชติลาโสยะถาสัพพิติโยมิวันจันโตสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทิคายโยโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังอายันจักโขทางกินาจินนาสังคามมิสุปฏิทิตาทิตรตังหิตายาสถานโสอุปกับปฏิโสยาทิธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานะปุชาจะกตาอุลาราพลันจะพิคุณมโนปฏินนางตุมเมหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตพุทธังพระคะวันตังเข้าแถวหน้าหลวงพ่อใหญ่แล้วอ้อมมีพุทโธมีนาเวลาบอกคุณครูให้เข้าแถวตรงหน้าหลวงสวาคาโตพระคะวันตังตรงหน้าหลวงพ่อตรงลำโพงห่างหน้าก็อ้อมเข้าไปนมัสการมีจะโค้งนี่จะโค้งไปมีนาโถพระธรรมมีที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆมีนาโถพระสงฆ์มีที่พึ่งของเราสาธุอ้าวคุณยายแม่ชีไปนั่งที่เดิมนะคุณตาสองคุณตาคุณแม่ชีศีล8แล้วก็ต่อไปศีล5เด็กๆนักเรียนเดี๋ยวอย่าให้อาจารย์เจ้นเปิดประตูกันก่อนเปิดประตูแล้วก็ไปอ้อมหน้าหลวงพ่อใหญ่หน่อยอ้อมหน้าหลวงพ่อใหญ่ตีโค้งเด็กคุณครูลูกคุณครูบอกเด็กไปโค้งตรงต้นช้ำฉาหน้าหลวงพ่อใหญ่ต้นต้นจามจุรีหรือต้นช้ำฉาแหละเด็กเนี่ยเด็กต่อชุดต่อชุดขาวๆชุดนักเรียนนะต่อคุณยายก่อนคุณยายนั่งเลยคุณยายนั่งลงอยากเพิ่งคุยกันนะจ๊ะนั่งลงก่อนจ้านั่งลงเลยนั่งลงก่อนแล้วให้เด็กมาต่อจัดแถวให้สวยได้ถ่ายรูปสร้างภาพยอมนั่งลงเลยนั่งลงเลยจ้านั่งลงเลยหมดยอมไม่ยังเสียน้อมไปนั่งเลยเสียน้อมไปผู้จะของตลาดลอตเตอรี่เนี่ยอยู่หน้าวัดเนี่ยนั่งงบนะจะของปฐมบันเทิงศิลป์เนี่ยคุณจ้างมาในวันสุดท้ายฉลองบวชเนี่ยเสียน้อมไปนั่งเลยนั่งก่อนคุณตานั่งตรงไหนคุณตาเด็กนั่งต่อยอมเลยเช่นให้เด็กนั่งต่อยอมเลยแล้วก็ยาวไปนู่นเลย
ไปหลวงพี่เราบิณฑบาตวันนี้บิณฑบาตเด็กเยอะมาใส่บาตรเยอะอยากใส่บาตรนั่งต่อเลยลูกแล้วก็ต่อแถวยาวๆไปคุณโยมแม่ชีคุณโยมแม่ชีจากถ้ำผาใหญ่เพิ่นแลกปัจจัยไว้ว่ามันจะใส่ถวายพระคุณเจ้าเลยเพราะวันที่11ก็จะไปอุบลไม่ได้อยู่จะใส่บาตรพระคุณเจ้าเลยถือว่าใส่สลักอภัทแล้วพระคุณเจ้าก็เก็บเอาไว้เป็นค่าพาหนะกับวัดกับวาค่าน้ำมุกน้ำมันธรรมลีลาบิณฑบาตภาพหายพอแล่หลิงเหยียงทางสวรรค์คุณหากมีตาลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดดีและหายสวรรค์ฝากพันลำแน่ฟังเสียงหมู่หมู่ของปวงปู่แม่ผู้ตาพระงมเสียงตีน้ำใส่ลงไปบาดแน่ผู้จิตใจแจ่งแต่งสารคพัดก็จับเด้อคุณแม่ชีเราจับแล้วแต่จะใส่บาตรชีเลยว่าดีคุณแม่ชีนั่นใส่ทุกองเลยญาติโยมพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตใจศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาได้หัวแห้งหัวใจทำไมแม่เบียดอย่างนี้จุงลูกจุงล้านเตือนพี่เตือนลงยังบาดพี่ตั้งเยอะให้โยมนั่งก่อนแล้วให้เด็กนั่งทีหลังแบ่งปันปัจจัยทั้งสี่สาธุจากหยาดเหงื่อเอามาถ่ายบาตรเด้อได้มาแล้วโดยท่านถ่ายบาตรน้อมนำบูชาพระรัตนตรัยเอาเข่งไว้ใกล้ๆหน่อยสมองใหญ่ความทั้งอุบาสกอุบาสิกาภูมิศีลญาติโยมต้องการบุญต้องการกุศลต้องการ15,000เลยพี่เจนเด็ดคุณงามความดีข้าเถิงให้เป็นทีจังเอาเข่งไว้ใกล้หน่อยไหมอยากเก่งไหมใกล้น่ะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณทรงค่าแห่งดวงจิตดวงใจทำมาถึงแค่เข่งบางเหมือนก็สามารถสิรอดผลพระได้เอาเทได้สายหูสายตาของเราเทพเทวาใส่แล้วสายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติโกยิ้มแย้มแจ่มใสใส่บาทตายายเฮียนสือเก่งเก่งบังเถื่อก็บ่แม่นแต่พ่อแม่ในชาติปัจจุบันพ่อแม่แต่ชาติก่อนพบก่อนเพิ่นได้สร้างนามทำบุญมีบุญกุศลหลวงหลายพอสมควรจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้เพิ่นไปเกิดเป็นเหล่าเทพเทวดาก็คอยจอบคอยจ้องคอยเบิ่งคอยแง่งความเป็นไปของลูกหลานบางเถื่อก็คือมีความเป็นห่วงเป็นใยว่าลูกหลานเหล่านี้เขาพากันมีใจศรัทธาต่อศีลต่อธรรมยังสร้างนามถ้ำบุญอยู่ให้บอกเปิ่นจังบอกเป็นคำกราบคำก่อนของปู่ย่าตายายไว้หมาบเหนือภายฝ่าทางสวรรค์เทวาภายพอแล่หลิงเหยียงทางสวรรค์พุ่นหากมีตาหลิงลำเฮาเฮ็ดดีและหายสวรรค์ฝ่าเพิ่นลำแง่งคือสายตาของพ่อแม่ปู่เป็นปู่เป็นยาเป็นตาเป็นยายคอยจอบคอยจ่องคอยเบิ่งคอยแง่ลูกเต่าเหล่าหลานพากันดำรงชีวิตจังใดถ้าหากว่าเห็นลูกเต่าเหล่าหลานมีความศรัทธาในศาสนามันสร้างนามทำบุญเพิ่นเหล่านั้นก็เกิดความสุขใจภูมิใจอีกบ่โดนน้อลูกเต่าเหล่าหลานเหล่านี้เมื่อบุญสิ้นลมหายใจจากโลกมนุษย์ย้อนบุญย้อนกุศลที่ลูกหลานได้สร้างโดยธรรมก็สิได้มาเกิดบนสูงสวรรค์รวมเทพนิกายเป็นหมู่เป็นสหายร่วมสวรรค์นำกัน
ทวดาเหล่านั้นก็เกิดความปลื้มใจสุขใจจังว่าค่อยจอบค่อยจองค่อยเบิ่งค่อยแง่ลูกเต่าเราหลานอยู่แต่ถ้าหากว่าเห็นเฮาวัดบ่เขาพระเจ้าบ่นบวันพระบ่ขาดวันศีลกับบ่ละวันพระกับบ่ไล่ในการดื่มกินเครื่องดองของเมาตีไก่กัดปลากัดหมาก็แล้วแต่เล่นการพนันเจ้าสู่ซ้ำซ้อนผิดศีลผิดธรรมห่างเหินจากวัดว่าอารามดวงจิตดวงวิญญาณของปู่ย่าตายายเรานั้นเกิดความเศร้าสลดสังเวชส่วนหนึ่งก็เสียใจว่าลูกเต่าเราล้านที่เลี้ยงมาผ้าใหญ่บ่เคยได้เอื้ออวยอำนวยต่อคุณงามความดีสร้างเป็นผู้ประมาทสร้างเป็นผู้มืดผู้บอดเป็นตนาสงสารซอยเหลืออันใดกับบ่ได้มีความแน่ใจนักหนาว่าเมื่อลูกล้านสิ้นลมหายใจหย่อนความประมาทสั่งแต่บาปสั่งแต่เวรก็สิต้องหลวงหลับลงไปสู่อบายภูมิโตกนรกมกใหม่เป็นเปรตอสุรกายบังเถื่อปู่ย่าตายายเฮาผู้เพิ่นเกิดมาก่อนอาศิประมาทผาดพังต่อศีลต่อธรรมเคยเบียดเบียนข่มเหงพระภิกษุ